ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนทำในวันนี้จริงๆทำง่ายมากๆเลยถ้าเราจะมีใจนะถ้ามีใจแต่มันมีแต่ด้วยนะแต่อะไรครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองข้ามไปว่าโอ้มันจะต้องทำยากแน่แต่ว่าถ้าท่านมีสูตรมีส่วนผสมที่ถูกต้องแท้จริงท่านทำได้แน่นอนครับร้านนี้ชื่อร้านโกนันครับใครที่เคยทานโกนันแล้วเนี่ยก็จะรู้แต่คนที่ไม่เคยทานโกนันไม่มีทางรู้โกนันนี่จริงๆเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมีอยู่ที่ราชบุรีดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกขุนพิทักษ์แถวนั้นแถวบ้านเขาถูกต้องครับดังครับดังแล้วก็ยังมามีในกรุงเทพอีกตอนนี้ทั้งหมดเลยจริงๆมีตั้ง7สาขาแล้วโอ้โหโกนันเนี่ยคนเยอะคนเยอะทำไมคนถึงเยอะฮะคนรถชนกันข้างตายเขาไปกินร้านนี้แหละกินโกนันอีมุกรถชนนี่เดี๋ยวนี้มาบ่อยนะฮะมันไม่ใช่อะไรผมเวลาผมเห็นรถเวลาผมขับผ่านไปที่ไหนแล้วเห็นคนเยอะๆอยู่ข้างๆแล้วเมียผมจะชอบถามอะไรพี่อะไรพี่อะไรเกิดเราขับรถอยู่อ่ะมันจะชนไม่แล้วไม่ใช่จะรู้ไหมจะรู้ดิอะไรพี่นี่อะไรอะไรเฮ้ยรถชนกันเลยบอกนี้ตอนนี้อย่างนี้ร้านเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยคือสุดๆจริงแต่วันนี้เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ว่าเป็นของเขาเลยเป็นออริจินอลของเขาเลยเขาเรียกมันว่ายำแห้งพริกเผาเครื่องโฟโเครื่องโฟนี่ก็คือเครื่องเย็นตาโฟอย่างแน่นอนยำแห้งพริกเผาเครื่องโฟใช่ใช่ยำแห้งต่างหากและยังมีพริกเผาเครื่องโฟอีกเครื่องโฟแต่เขาบอกพริกเผาของเขานี่คือสูตรของเขาเองเพราะนั้นของเขานี่เด็ดจริงๆจะเด็ดไม่เด็ดขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทวันกุลจันทร์จากร้านโกนันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในยุทธจักรนี้เขาล่ำลือมานานแล้วเพิ่งจะได้เจอตัวจริงๆชื่อเมนูอ่ะมันยังตกไปคำหนึ่งนะอะไรอ่ะน่าจะเป็นยำแห้งพริกเผาเครื่องโฟออนเซ็นอ๋อมีไข่ออนเซ็นด้วยเอาไม่หมดเลยใช่ใช่ใช่จริงบางท่านไม่ทานไข่นะคะแล้วก็มันเลยไม่ได้ใส่ใช่ค่ะจะเปลี่ยนเป็นไข่เยี่ยมม้ายางมะตูมยางมะตูมยางมะตูมไงค่ะยางมะตูมค่ะผมอยากเล่าเรื่องเขานิดหนึ่งจริงๆแล้วเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่รักสามีมากเลยนะครับคืออย่างนี้เขาก็ทำมาหากินอะไรกันอยู่นี้วันหนึ่งสามีบอกว่าเอออยากทำอาหารจำได้ไหมใช่ค่ะอยากทำอาหารตามใจสามีอยากทำก็ทำอะไรแต่หัวกันค้านะทำบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวเธอทำบุฟเฟ่ต์สามีก็เออดีแล้วเธอดีเธอลองทำเนี่ยบุฟเฟ่ต์แล้วมันดีจริงอย่างที่พูดทุกอย่างคือมันคนแน่นมากครับของซื้อสต็อกมากใช่ค่ะสดทุกวันวุ่นวายกับเด็กวุ่นวายกับอาหารวุ่นวายกับทุกอย่างตังได้ไม่ได้แต่นอกจากได้ตังแล้วยังมืออยู่ตรงนี้ด้วยคือมันไม่ไหวเนี่ยใช่ป่ะมันไม่ไหวเหนื่อยมากเหนื่อยไปมาแต่เป็นคนแนะนำสามีเองอยากทำอาหารทำเดี๋ยวเอาเลยหลังๆความที่หัวกันค้าเธอเราทำอาหารก็ดีแล้วนะเรามาทำสิ่งที่เรารักกันบ้างไหมเราเป็นคนดำเนินนะเรากินก๋วยเตี๋ยวนะเราทำก๋วยเตี๋ยวก็ดีกว่าหารู้ความจริงไหมมาสามีคงอยากจะพูดนานแล้วเหมือนกันว่าฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วสามีเห็นด้วยทันทีเอาเธอทำก๋วยเตี๋ยวกันมันเลยเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวโกนันขึ้นถูกไหมค่ะโกนันตอนนี้มี7สาขาใช่ค่ะจริงๆแล้วสาขาแรกเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะอยู่เส้นเลี่ยงเมืองบายพาสค่ะแล้วก็มาสาขาที่2ก็จะมาที่อำเภอบางแพแล้วก็เราถึงจะบุกเข้ากรุงเทพบุกกรุงเทพใช่ค่ะบุกกรุงเทพที่กรุงเทพมี5สาขาใช่ค่ะจะมีที่สาขาเซนาแล้วก็ลาดพร้าววังหินนะคะแล้วก็คลองประปาปักเกร็ดแล้วก็ที่สะพานควายค่ะสะพานควายใช่ค่ะเราควบคุมคุณภาพทั้งหมดเลยใช่ค่ะเราเป็นคนควบคุมเลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือในแต่ละสาขาเนี่ยจะต้องส่งพ่อครัวหรือว่าคนที่ปรุงอาหารเนี่ยมาเทรนก่อนว่าในแต่ละชามในแต่ละเมนูที่ทำเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างใช้อะไรเท่าไหร่น้ำปรุงเท่าไหร่นั่นคือเหตุผลที่คนติดโกนันเพราะว่ามันเรียกว่าที่มาตรฐานเดียวกันที่มาตรฐานเดียวกันเสถียรเขาเรียกว่าเสถียรเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันวันนี้สิ่งที่เราจะมาสอนเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใช่ค่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วเป็นของเขาเลยยำแห้งพริกเผาเครื่องโฟกท่านผู้ชมครับนี่คือที่ร้านนะฮะอย่างว่ามีตั้ง7สาขานี่คือเครื่องทั้งหมดตอนนี้เวลาทำจริงเริ่มต้นจากใช้เส้นบะหมี่เอามาลวกพร้อมกับถั่วงอกนะคะครับค่ะลวกพอให้ได้ความต้องการคือเส้นประมาณนิ่มได้ที่อะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาคลุกด้วยน้ำมันพืชเพื่อไม่ให้เส้นมันเกาะกันใช่ผมเกลียดบะหมี่เส้นก่อนเกลียดจริงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆก็จะเป็นกุ้งทอดนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำตามด้วยคือกล้วยเรามาทอดเหมือนกันนะคะเกี๊ยวปลาครับลูกชิ้นปลารักบี้อันนี้ก็จะเป็นหอมเจียวแล้วก็สาหร่ายมาแต่งหน้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ำมะนาวถ้าดูก็ใส่นะน้ำมะนาว1ช้อนนะเห็นนะค่ะแล้วก็น้ำปลาดูก็ใส่น้ำปลาท่านผู้ชม1ช้อนค
ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เป็นถั่วลิสงกับพริกป่นดูเดี๋ยวดูใส่ดูใส่นี่แต่งหน้านะท่านผู้ชมใช่ค่ะคือทุกคนต้องฝึกค่ะตามด้วยน้ำตาลแล้วก็พริกเผาวางข้างบนต้องแต่งหน้าเหมือนกันอย่างนี้ทุกชามต้องเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ค่ะแต่งหน้าเป็นพริกเป็นน้ำเป็นมะนาวแล้วก็เกี๊ยวเกี๊ยวแล้วก็หอมใช่ค่ะอันนี้ลูกเป็นไข่ออนเซนไข่ออนเซนเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและก็เป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะยำแห้งพริกเผาเครื่องโฟครับแต่ที่วางอยู่ข้างๆนี่คือของเด่นอย่างหนึ่งของร้านเราเลยถูกป่ะใช่ค่ะคือเล้งแซ่บเล้งแซ่บร้านนี้เล้งแซ่บนี่ก็แซ่บจริงๆครับแล้วจริงๆดังจากเล้งแซ่บด้วยนะใช่เขาเปิดตัวด้วยเล้งแซ่บใช่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 ไหมใช่ครับเราใช้มะนาวที่สวนของเราเองแล้วก็เวลาเออไม่ต้องมาคุยเรื่องร่ำรวยหรอกเขาไม่ได้มาร่ำรวยเขาแค่มาบอกว่าเขาบอกฉันอย่างเงี้ยเขาแค่มาเล่าเออจะวัตถุดิบฉันนะครับคุณนายพ่อร้านนี้ปลูกเยอะมะนาวมะนาวที่สวนของเราเองเลยใช่ค่ะแต่หนูขอติอย่างนะได้เลยเนี่ยใส่พริกเผาลงไปด้วยทำไมครับคืออะไรเผาหนูไม่ชอบมีพริกย่างหรือพริกต้มมีไหมไม่มีครับพริกเผาคนไทยมีแต่พริกเผาอะถ้าคุณอยากจะกินพริกย่างพริกต้มไปที่มองโกเลียนะเชิญเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราคิดกันขึ้นมาเองอย่างที่ผมเรียนถามตั้งแต่ตอนแรกว่ายังบะหมี่เนี่ยบะหมี่นี่เรามีเจ้าประจำไหมมีเจ้าประจำทุกสาขาจะต้องใช้เจ้านี้หมดใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนกันอย่างนี้หมดใช่ค่ะนะครับถั่วงอกก็ตามแหล่งวัตถุดิบที่ตามแหล่งวัตถุดิบได้แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยเราอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนี่อะไรนี่ลูกชิ้นเขาเรียกลูกชิ้นอะไรเนี่ยลูกชิ้นกุ้งค่ะลูกชิ้นกุ้งเจ้าทุกเหมือนทุกสาขาเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะไอเนี่ยถือกล้วยเหมือนกันไหมกล้วยเหมือนกันค่ะนี่อะไรลูกชิ้นกุ้งพรีเมียมอ๋อมีลูกชิ้นกุ้งแบบพรีเมียมด้วยดีขึ้นมานิดนึงอ๋อจริงเปล่าวะแล้วนี่อะไรเป็นเกี๊ยวปลาค่ะเกี๊ยวปลานู่นเป็นลูกชิ้นปลาลักบี้ลักบี้ทั้งหมดนี่อยู่ในชามนี่เหรอใช่ค่ะจะใส่มันทำไมเยอะแยะนั่งหนาเชื่อลูกค้าของเราเชื่อยังเชื่อยังที่ผัวตายทุกวันเนี่ยตายเพราะไอ้นี่แหละเพราะคำพูดเนี่ยเก่งจริงนะเก่งจริงเธอทำไมทั้งหมดอย่างเงี้ยเพื่ออนาคตของเราเออใช่ไหมเด็ดมากเลยแต่แน่นอนที่ผมกำลังพูดเด็ดๆอยู่นี่ทุกคนปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วบีบมะนาวแล้วบีบมะนาวแล้วด้วยรออะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นถามต่อไปอันนี้สูตรมันคำนี้สำคัญพริกเผาสูตรใครสูตรของทางร้านเองเลยค่ะของร้านเองเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกแห่งก็จะเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะจะเป็นรสชาติเดียวกันจะเป็นรสชาติเดียวกันในระหว่างที่เขาล้ำหน้าไปขนาดนั้นแล้วผมขอบ้างได้ไหมเชื่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่นันอยู่ด้านข้างนั้นเลยค่ะไปเดินตามผมไปครับคุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองทานยำแห้งพริกเผาเครื่องโฟของโกนันนะครับก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของครัวคุณต่อยเราได้เลยนะครับแต่จริตผมไม่สั่งครับไม่สั่งเกลียดมากเกลียดเรื่องที่ร้านกำลังจะกดอยู่แล้วเชียวกำลังจะกดอยู่พอได้ยินผมไม่สั่งครับคุณผู้ชมเข้าไปในแอปพลิเคชันเราแล้วก็ไปที่เลือกร้านโกนันแล้วก็กดเดลี่ลี่เลยเดลี่ลี่ดีดีง่ายดีดีเฮ้ยนี่ดีพี่หัวนี่สุดยอดไม่ตั้งแต่ออกทีวีมันยังไม่เคยมีใครพูดนะถ้าเกิดชอบใจแล้วทำยังไงนะครับเดลี่ลี่มาเลยเออดีอันนี้เจ้านายคงชมจริงจริงจริงคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันเออเราจะหนักไปทางน้ำซุปกันนะน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปอร่อยแหมคุณเขาเล้งเขาเวลาเดลิเวอรี่แล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยมีค่ะมีนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นน่ะถ้าท่านอยากจะทำทานท่านก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถเดลิเวอรี่ได้นะฮะบางทีบอกเอ้ยอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวกัน10คน5คนสั่งไปได้เลยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันกูคนต่อยนะครับเออแต่ผมพูดอย่างเขาไม่เป็นนะแล้วท่านผู้ชมก็ดีลีลีลีมาโอ้ไม่ได้ delivery ครับส่งให้นะฮะต้องฝึกฝนนะครับคุณผู้ชมครับคนเราเนี่ยอย่าจะกำลังเคิ้มเลยทุกชามปรุงอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องปรุงแล้วนะครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงครับไม่ต้องปรุงจริงมะนาวที่ให้ไปก็บีบๆแล้วพอจบแล้วคนชอบกินไข่ออนเซนนะเส้นมันผสมกับไข่ออนเซนมันเยิ้มในพี่ออนดูนี่นี่คุณดูของผมนี่อะกล้องมันยังของอ้อมไม่ได้แล้วต้องของผมมึงนี่ของผมนี่ของผมนี่ดูนี่ไม่ผมจะให้กล้องดูนี่ดูนะดูนะตึงนั่นแหละนี่แล้วคลุกเข้าไปเลยนี่ไอ้ร้านที่ไข่ออนเซนแล้วก็อย่างนี้เหมือนจะคลุกไปแล้วเอาแล้วคลุกไปแล้วอ่ะใช่ค่ะโหโง่ขนาดนั้นเลยไข่ออนเซนไปไหนคุกไปแล้วคุกไปกินใช่ไหมแอบหยิบตอนคุกมันจะไปหยิบตอนไหนบ้างคุกไปแล้วคุกไปแล้วคุกเองด้วยเอาเทมเมอร์กินแล้วเนี่ยหาไม่เจอจริงเนาะนี่ลองอร่อยจริงเขาปรุงมาแล้วนะคุณเขาปรุงมาแล้วรสชาติเขาโอเคครับเออรสชาติกรุณาอย่าไปปรุงอีกยกเว้นมะนาวที่เขาให้ไปก็บีบหน่อย
เหมือนพี่โก้จะชอบน้ำซุปมากกว่านะคะก๋วยเตี๋ยวไม่กินกินน้ำซุปดูในปากนี่ไงอะไรเนี่ยบ้าพอพี่ยงครับพอมีตัวไข่ออนเซ็นเนี่ยเรานึกถึงรสชาติของบะหมี่แห้งที่เป็นรสเผ็ดเว้ยแค่หัวจิ้มไม่ค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มกระดูกอย่างเดียวนะคะไม่เวลากินเนี่ยมีน้ำอย่างนี้ให้มีให้เดลิเวอรี่ก็มีแล้วก็เดลิเวอรี่มีป่ะมีเออดีมากเอาผมถามไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เองฮะเรื่องว่านาฬิกาเรามีคนตกอายุอยู่2คนเขาไปทะเลาะแล้วคอยตักเตือนกันว่าใครพูดอะไรไปแล้วแล้วนอกจากนั้นแล้วในรายการเรายังมีอันตรพาลก็แดกกำลังกายมาลังแกคนตลอดนี่เอาไอ้นั่นอ่ะทับพีแล้วร้อนร้อนๆแล้วมันจี้มือร้อนไม่ได้ร้อนเลยอ่ะตกใจเองแหมพี่ไม่ร้อนมันไม่ร้อนไม่ร้อนอ่ะเมื่อกี้มันร้อนเมื่อกี้มันร้อนพี่นี่อ่าไม่ร้อนเลยแดงแปลกไม่ร้อนเลยหมอเอาไปทำศพเร็วไปแค่ทำแผลพอข้าบอกโกนันกำลังจะตักส่งให้โอ้โหโกนันตกใจหมดเลยหยอกกันแรงไปหน่อยครับมีอะไรฮะคราวที่แล้วที่หยอกกันอย่างเงี้ยไม่ได้ออกทีวีนะครับมีเขามีเพื่อนอยู่2คนนวัดหยอกเล่นตายไปแล้ว2คนนะโอเคท่านผู้ชมฮะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงมีได้7สาขาความอร่อยที่คงที่ความอร่อยที่คงตัวและความแตกต่างของความอร่อยวันนี้หลานผมมาเยี่ยมผมที่สตูดิโอพอดีแล้วถามแล้วก็ผมก็เลยจะเดินมาอาเซฟบอกเดี๋ยวอาเซฟก่อนนะรอก่อนก็บอกครับวันนี้ใครมาก็บอกว่าโกนันก็บอกเฮ้ยเขากินตลอดเลยแล้วบอกเป็นไงสุดยอดนี่หลานพูดนะผมก็ยังไม่ได้เชื่อแต่ออกมากินแล้วก็เลยรู้ละเข้าใจแล้วว่ามันได้เพราะว่าความคงตัวความคงที่ขอบคุณคุณนันทวันมากๆขอบคุณร้านโกนันขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดครับครับไปโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลให้ค่ารักษาพยาบาลนิดหน่อยเอาไป 800,000 โอ้โหใครขอลงโทษได้ต้องลงโทษลงโทษแผลละ 800,000 เขาอีกแผลไหมลงโทษยังไงอยู่เฉยๆตามที่เคยโดนอยู่เฉยๆอยู่เฉยอย่าดื้อท่านผู้ชมดูวิธีลงโทษนี่ฮะทั้งวันนะทั้งวันจูบกันทั้งวันลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ไปที่บางซื่อแล้วพบกับร้านก๋วยจั๊บที่อร่อยมากๆอร่อยแถวนี้ของเราไปกันที่ร้านก๋วยจั๊บ3ทุ่มแถวบางซื่อของอร่อยเยอะนะไอหมูเขานี่อร่อยจริงเลือดก๋วยจั๊บเนี่ยมันอร่อยสุดเลยเขาใส่ปุ๋ยกากเยอะขนาดนี้เลยนะกินดีเลยฮะเชื่อว่าเขาคงทำตกลงไปกะหล่อจี้ซั่วเถาครับกินแล้วขนลุกเลยกินแล้วขนลุกจริงจริงมันหอมแตกต่างวิธีทำมันไม่ได้ยากแต่วัฒนธรรมที่ติดมือพี่เข้ามามันเป็นเรื่องของซิกเนเจอร์เพราะฉะนั้นกะหล่อจี้ซั่วเถาโอ้โหรับกระหนูนะครับเต็มใจให้ครับ10 คะแนนเต็ม10คะแนนโอ้โหท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้